สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มคนนี้แหละรักแท้ดาราสาวดังแม้ในวันที่ฝ่ายหญิงตกอับก็ไม่ทอดทิ้งควงแขนเข้าพิธีวิวาห์แล้วเมื่อวันที่9มกราคม66ที่ผ่านมาระหว่างดาราสาวชื่อดังเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมนวันและสามีเต๋าเอกพงศ์โดยทั้งคู่ได้ควงแขนเปิดใจหลังเข้าพิธีวิวาห์เริ่มจากที่หนุ่มเต๋าเปิดใจวันที่พบสาวเอมมี่ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพร้อมเผยจุดที่ทำให้ตนนั้นรักผู้หญิงคนนี้มากมากถึงขั้นตายแทนได้เลยโดยหนุ่มเต๋าเผยว่าไม่รู้ว่าเป็นเอมมี่แม็กซิมเพราะตอนนั้นหน้าเขาสดมากแต่ที่เราเลือกจะคุยกับเขาไม่ได้สนใจว่าข่าวเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ดูข่าวมาก่อนไม่คิดว่าเรื่องเก่าๆมาทำลายอนาคตอะไรของเราแต่พอเราได้คบกันจริงๆเราก็ได้ดูข่าวย้อนหลังของเขาก็งงว่าทำไมมีแต่คนว่าเขาทำดีแค่ไหนเขาก็โดนว่าแต่พอมาเจอตัวจริงดีมากๆเข้าวัดทำบุญชวนผมเป็นจิตอาสาทำแต่ความดีตอนนั้นเขาติดกำไร EM ตนไม่ตกใจมันก็ปกติไม่ได้รังเกียจอะไรและการที่เขาถูกติดกำไรเพราะเขาโดนโกงและสิ่งที่เราเลือกจะเชื่อเขาก็เพราะว่าเขาเอาเอกสารมาให้เราดูซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามข่าวตอนแรกไม่กล้าที่จะคุยกับเขาต่อเมื่อรู้ว่าเขาเป็นใครเราอยากจะถอยออกมาเพราะเราก็เป็นคนธรรมดาแต่เขาก็โทรตามหาว่าทำไมผมหายไปผมก็บอกไปว่าผมไม่เหมาะกับคุณหรอกผมเป็นคนธรรมดาเขาก็มาคุยเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการคนที่แค่ปกป้องดูแลเขาได้เราก็ประทับใจที่เขาเป็นคนดีเป็นคนพูดตรงชอบชวนเข้าวัดทำบุญก่อนนอนก็ชวนสวดมนต์เอมมี่เผยต่อว่าเอมมี่ก็เปิดเผยทุกอย่างเล่าให้เขาฟังเอมมี่ยังคิดเลยว่ามันจะมีจริงๆที่ผู้ชายมาคบกับผู้หญิงที่ติดกำไร EM คดีก็เยอะมากเขาให้กำลังใจดูแลเราดีมากเรารับได้ในทุกเรื่องเขาจริงใจเราไม่มีเงินแม้เราจะทำงานทุกวันเราขาลงมันเป็นดาราตกอับเขาจ้างเท่าไรก็ไปใครให้เท่าไรก็ไปเขากลับเป็นห่วงเราถามว่าเรามีเงินไหมกินข้าวยังเขาก็โอนเงินให้เอมมี่ตลอดแม้จำนวนเงินจะไม่ได้มากแต่เขาก็ให้ในวันที่เราแย่ที่สุดพร้อมร้องไห้ออกมาทำไมเขาไม่รังเกียจเราทำไมเขาไม่ทิ้งเราเขายังรับได้อีกอย่างเราก็มีลูกมาแล้ว2คนคือถ้าใครมาคบกับเอมมี่มันจะเป็นภาระมากเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรจะดูแลลูกและตัวเอมมี่ให้ดีจนเขาสร้างบ้านหลังเล็กๆให้เราคือชีวิตเอมมี่คบมาทุกระดับแต่ไม่เคยมีใครคิดจะสร้างบ้านให้เราเอาไว้นอนเมื่อก่อนเราเป็นคนติดหรูหัวสูงมากรถต้องซุปเปอร์คาร์บ้านต้องราคา30ล้านขึ้นไปแต่พอวันที่เราตกอับเขากลับเป็นคนดึงเราขึ้นมาและวันที่เราไม่เหลืออะไรเราไปนอนห้องเพื่อนเจ้าตัวพูดพร้อมน้ำตาคลอว่าเรานอนตรงตู้เก็บรองเท้าช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้เขาตกใจว่าเรานอนตรงนี้จริงเหรอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ